แบบนี้กรณีที่มีการข่าวออกมาระบุว่าก่อนหน้านี้แม่อ้างว่าโทรศัพท์อยู่ทนายก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอยู่กับแม่แสดงว่าอย่างนี้แม่โกหกอันนี้ผมไม่ขอตอบนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นทนายความของคุณแม่ถ้าตอบงั้นมันก็อาจจะผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเราก็ไม่ตอบก็ให้น้องคิดเอาเองนะครับแกเครียดไหมคะกว่าแกจะยอมพูดความจริงทั้งหมดกับพี่ทนายอะครับผมว่าต้องเครียดอะคนถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้มันต้องเครียดอยู่แล้วมันเป็นข่าวทุกช่องวันนี้ผมก็บอกว่าแม่ต้องพูดนะแม่จะไปรอ2วันไม่ได้รอไม่ได้มันรอไม่ได้แล้วตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดนะเขาพูดถึงแม่เสร็จก็พูดถึงทนายนะผมก็จะเสื่อมเสียไปด้วยนะมาเป็นทนายให้คุณแม่เพราะนั้นก็วันนี้ก็เลยขออนุญาตสอบถามและขออนุญาตแถลงข่าวเพื่อให้มันจบไปเลยว่าโทรศัพท์เนี่ยอยู่กับบางแจ็คจบไปเลยนะครับแบบนี้จะตามกลับคืนมาไหมคะก็เนี่ยเดี๋ยวจะถามคุณแม่ว่าจะเอายังไงนะครับแต่คุณแม่แกบอกว่าแกเจตนาดีนะแกต้องการจะค้นหาพยานหลักฐานนะครับว่ามีการฆาตกรรมแกรู้จักกับบางแจ็คได้ไงอ่ะก็บางแจ็คก็พยายามโทรไปหาคนนี้ทั่วไปเมื่อกระทั่งผมเนี่ยบางแจ็คยังเคยมาคุยกับผมเลยนะแกคุยหมดทุกคนเนี่ยทนายตั้มก็คุยใครแต่ใครเยอะแยะไปหมดนะนะครับคุณแม่บอกไหมคะว่าบางแจ็คเขาได้มีการประสานหรือว่ามีการพูดกับทนายก่อนไหมว่าเขาจะส่งเคยรู้ไหมครับว่าเขาจะส่งให้บางแจ็คอะไรเงี้ยไม่เคยแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับคุณแม่ส่งไปเองเลยนะครับตรงไปเองตอนแรกที่มีข่าวอะค่ะว่าการมีโพสเฟซบุ๊กมือปริศนาโพสพี่ทนายละแคทละคายหรือสงสัยหรือได้ถามคำถามนี้กับแม่ไหมคะก็วันที่มีข่าวปุ๊บเนี่ยผมก็แคปแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่เลยนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่นะคุณแม่ก็เลยส่งภาพมาให้ดูว่าไอ้โทรศัพท์แตงโมเป็นยังไงมีรูปอะไรบ้างก็ตรงกันนะครับเป็นภาพที่เป็นลักษณะเป็นมัลติเพิลพิกเจอร์เป็นภาพเยอะๆนะนะครับก็เห็นแล้วก็ภาพตรงกันครับนะคุณแม่ก็ส่งให้ผมน่าจะประมาณวันที่21พฤษภาเท่าที่ผมทราบจากคุณแม่นะวันที่ส่งไปที่อเมริกาเหรอส่งอเมริกาน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะมั้งนะ2สัปดาห์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะคิดว่าประมาณแสดงว่าเพิ่งได้โทรศัพท์ไม่นานก็ส่งเลยเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะวันส่งนี่ไม่แน่นะแต่ว่าที่ผมทราบเท่าที่ดูในไลน์เนี่ยน่าจะประมาณ21พฤษภาเนี่ยแกให้ดูว่าไอ้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคือภาพที่มือถือแตงโมราววันที่21พฤษภาคมน่าจะมาที่ผมทราบนะเฉพาะที่ผมทราบนะผมว่ามีการโอนเงินกัน 2-3 แสนบาทนี่จริงไหมครับอันเนี้ยยังไม่มีข้อมูลเลยแม้กระทั่งในการสืบสวนก็ไม่มี